สวัสดีค่ะกูดมอร์นิ่งประเทศไทยกูดอีฟนิ่งสหรัฐอเมริกานะคะช่วงนี้โควิดจะประทังเข้ามาที่เมืองสหรัฐอเมริกานะคะเราก็มีการป้องกันนะคะไม่ว่าตรงไหนที่3เดือนแล้วแม่ไม่ได้ออกมาแม่ก็มาทำภารกิจเป็นตัวแทนขององค์กรนะคะซึ่งไปที่ LA นะคะต้องขอบคุณแม่ๆพี่ๆเพื่อนๆนะคะที่ให้ความต้อนรับแล้วก็ป้องกันนะคะแล้วก็ใส่แมปเข้าไปนะคะพระอาจารย์ก็ให้ข้อป้องกันไว้ว่าต้องช่วยกันปิดแมปแมปก็ทำกฎกติกานะคะไม่ว่าจะไปไหนแล้วตอนนี้แมมอยู่ที่ซานดิเอโกนะคะก็เพื่อนๆบางท่านก็ไม่สะดวกที่จะมาไม่เป็นไรก็จริงๆแล้วนัดกันกับพี่เขาว่าจะไปร้านอาหารก็เลยคิดไปคิดมาว่าอย่าเลยเนาะก็หาทางตามบ้านนี่แหละแมมก็พักอยู่ที่บ้านพี่ออดี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ แล้วก็ขากลับก็มาแวะบ้านน้องสาวมาทำภารกิจกันนะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็ติดตามกันนะคะเห็นอากาศแบบนี้หนาวอย่างนี้นะคะอยู่บนเขาสูงเลยนะคะอยู่บ้านน้องน้อยหนานะคะมีเรื่องเล่าเป็นอะไรที่เราอยากทานเนาะใครที่อยู่เมืองไทยนะโชคดีได้ทานแต่ที่อเมริกาเนี่ยแพงนะแต่เมื่อคนเรามันนึกอยากทานไงเดี๋ยวจะให้ขอแนะนำแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะน้องทุเรียนค่ะน้องทุเรียนนะคะน้องทุเรียนของเรานะคะต้องมากินบนดาดฟ้าบนภูเขาเพราะว่านางกินแรงมากนี่คือทุเรียนนะคะสหรัฐอเมริกาลูกนี้ทั้งหมด5พาวกว่านะพาวละ11บาทกว่าตีเป็นเงินรวมแท็กรวมแล้วก็60เหรียญ60แล้วก็ประมาณเกือบ 2,000 คุณผู้ชมเจ้าค่ะโอ้โหดูนางสิกลัวจะกลิ่นจะแรงนะคะต้องมากินอยู่บนเขาทุเรียนมันนั่งคิดแล้วก็เลือกไม่เป็นด้วยนะพี่แอดหนูไม่รู้ว่าเขาจะทานได้หรือเปล่านะคะแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวจะมีพี่เขามาปอกให้ทานนะคะเนี่ยนี่แหละการที่เราใช้ชีวิตต่างประเทศนะคะของที่เราเคยทานจากเมืองไทยประเทศไทยเห็นคนนั้นคนนี้ลงทุ่งทุเรียนขายทุ่งทุเรียนก็เราทำให้เราอยากทานไงทีนี้เกิดมาก็ไม่เคยผ่าตัดทุเรียนแต่ว่ารู้แต่ว่าเขาบอกให้เจาะตรงก้นนะคะลูกนี้60เหรียญ นะคุณผู้ชมคะ60เหรียญอ่ะเมื่อเราแต่ยอมนะเพราะว่ามันเป็นสดๆที่มาจากเมืองไทยหรือมาจากไหนยังไม่รู้เลยนะคะน่าจะมาจากเมืองไทยสวีทเพิร์ลอากาศหนาว นั่งนานไม่ได้นี่ให้ชมบรรยากาศดาดฟ้าสวยมากค่ะเดี๋ยวเย็นเราก็จะมานั่งแช่ตรงนี้มาดูพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะวิวสวยยามโควิดแบบนี้ดวงพระอาทิตย์กำลังจะตกนะคะว้าวลมแรงทำวันนี้ให้ดีที่สุดเนาะชีวิตคนเราสู้ๆนะคะส่วนใหญ่แล้วถ้าเวลาค่ำๆอย่างนี้มันจะทำวิวทะเลนะแต่วันนี้เอาวิวเขานะคะให้คุณผู้ชมทางบ้านนะคะได้ชมเพื่อเป็นการสบายตานะคะเนี่ยขออนุญาตเจ้าของบ้านแล้วนะบ้านน้องหนานะคะซาอุดอนนะคะดูพระอาทิตย์กำลังจะตกสวยงามมากเลยสวัสดีค่ะพี่แซมสวัสดีค่ะคุณหน่อยสวัสดีค่ะคุณมิเกลนะคะ
มาริก้าใช่ไหมดวงอาทิตย์ใกล้จะลับฟ้าไปแล้วแล้วก็กลับมาทุเรียนเหมือนเดิมน้องทุเรียนไม่ต้องสะดุ้งนะคะน้องทุเรียนสวัสดีครับพี่น้อยกลิ่นมันแรงเลยต้องเอานางมากินบนภูเขาพี่ Hi David how are you It's cool San Diego too cold for me I can Hi บุญสวัสดีจ้านางพิจารณาน้ำก็ล่ายล่ะแต่ข้างในคืองามคือหอมแท้คือแสบแท้มานั่งพิจารณานี่คนเรานี้หน้าตาเขาขี้เหร่นะเนี่ยแต่ข้างในเขานุ่มเขาหวานเขาใจดีเนาะนั่งพิจารณาทุเรียนทางเราเป็นตอนเศร้าอยู่สบายดีนมัสการพระอาจารย์บุญมีเนาะก็น้อยก็แล้วมานั่งพิจารณานะอาจารย์เอ้ยทุเรียนมันมีหนามเต็มเลยแต่ข้างในมันคือนุ่มคือใจดีแท้คือหวานคือแซ่บแท้บัดข้างนอกเพราะอย่างเขาต้องเป็นธรรมชาติเนาะต้องมีหนามไปป้องกันเนาะแม่นบ่อาจารย์ป้องกันไว้น่ากินเนาะทุเรียนนั่งพิจารณาน่ะพี่น้อยลูกหนึ่ง60เหรียญหนูยอมนะเพราะอะไรเขาแบกมาให้ถึงอเมริกานะพี่ไม่ใช่ประเทศไทยใช่ปะ70หนูก็ยังเคยซื้อนะ I don't care you know วันนี้เราจะทำบุญปากให้หนูนะคะหนูจะทำบุญปากให้หนูหนูอยากกิน60เหรียญหนูก็จะซื้อกินเพราะว่ามันไม่ได้เข้าตัวเย็นมันสดๆเลยแต่ไม่รู้นะว่าจะทานได้หรือเปล่าหนูมาเลือกทุเรียนไม่เป็นคิดถึงพี่แอดนะอากาศหนาวเดี๋ยวจะพามาดูพร้อมหรือยังคะแผนกนั้นน่ะพร้อมหรือยังคะไลฟ์สดอยู่นะเนี่ยพร้อมหรือยังมาดูนะคะก่อนที่จะเห็นเจ้าของบ้านให้ดูก่อนว่าอะไรก็ใหญ่นะคะหน่อไม้เราจะทำอาหารไปวัดค่ะพรุ่งนี้มาร่วมทำบุญนะคะนี่มาดูซิว่าแม่หมอก่อนนะคนนี้เป็นใครโอ้โหนี่ขนาดโควิดยังนวดกันนั้นเนี่ยอ๋อต้องปิดนวดจะบอกปิดปากด้วยค่ะปิดปากด้วยเอาคนนอนอะไรจะสบายพันนั้นไม่เป็นไรปิดปากถ้าโควิดอือหือเครื่องช่วยยัง next station มี next station นวดมาสาดมันจะต้องมันก็ไหลคือนี่มันต้องไหลจริงๆเดี๋ยวหลังมาก็ต้องนวดข้างแขนก็เป็นไรคะพี่เขาเป็นอะไรแขนโอ้เขาใช้แรงเยอะแล้วมันใช้มานานไม่เคยนวดอ๋อเป็นคนใช้บ้านนี้แบบว่าถูบ้านมากเกินไปใช่ไหมทำความสะอาดเยอะโอ้ทำความสะอาดบ้านตอนนี้หายไปก็เยอะเลยดีขึ้นแล้วค่ะได้คุณหมอดีค่ะไม่ใช่อยู่ที่ใครนวดจะนวดยังไงหมอก็ดีทุกคนเลยหมอที่นี่ใช้ได้ ที่นี่นะคะเรามาที่นี่ผมก็ได้ยอมละผมก็ได้ซอยละอือหือนวดเราก็ได้นวดแล้วทีนี้ก็มาถึงเดี๋ยวทำบุญอย่าไปทำบุญวัดหนองแสงนี่วัดป่าหนองแสงให้มาก็ต้องใส่ซองไว้นวดวัดหนองแสงทำบุญนี่เพราะว่าพี่เขาจองแล้วทำบุญวัดหนองแสงอยู่ได้กับบุญนี่แหละหน่อไม้มาขึ้นมาใหญ่แท้หน่อใหม่ก็ใหญ่ใหญ่พี่น้องเอ้ยหน่อใหม่อยู่ใส่นี่ซื้อแล้วแตก 70% ขับก็ไปวัดส่งพระทำบุญสะพานนี่มีคนโอนเงิน50,000เอาไปถวายจะเจ็บหน่อยซึ่งที่ไม่ค่อยอะไรนะคือมันเจ็บต้องไล่มาทางอื่นก่อนแล้วต้องกลับมาที่เดิมสวัสดีข้าวสุกฮายวันนี้จะเป็นเลี้ยงจะอ่อนนี่นะเนาะ
ถอนป้าเรียบร้อยแล้วตัวนี้โอใบเนาะอันนั้นบ่ต้องฟอกเด้ออันนั้นหึบ่อื้ออันนั้นนะมักอันนี้จะฝักทองนั่นนะวิตามินมันนี่กับอันนี้โอ้สิจื้อไว้วิตามินแล้วก็มันเฮ็ดให้บ่อ่อนงั้นเดี๋ยวเอามาให้ก่อนโอเคนะจ๊ะเดี๋ยวทํากับข้าวก่อนนะคะบ๊ายบายด้วยค่ะ